ไปโว้คิดท่าเลยคิดคิดไปคิดเป็นเท่าไรเป็นยี่เก้าไรเก้าไรฮะยี่เก้าครับมันคิดสวยทำยี่เก้าไรทำเที่ยวพักสิบสองไรทำว่าก็หนูทำชิปเก็บไรนะแล้วก็ยี่เก้าไรแล้วอะไรทะเบียนบัญชีอะไรก็เรียบปวดแล้วนะเรียบทำเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วแล้วก็ปลูกกุฏิบ้างเยอะแยะก็ต้องทำอยู่ห้าหลังแล้วเริ่มทำอยู่สองหลังแต่ยังไม่เสร็จแต่ว่าจะทำในระยะนี้อยู่ห้าหลัง ห้าหลังก็คือ11 17ครับ17ครับอ๋อทั้งหมดตอนนี้20ครับของเรา17มาจากปากกระดูก3เป็น20แนนอีก6ครับเป็น20 ไม่สะดวกพูดออกหูเดี๋ยวนี้นะไว้นี่ไม่สะดวกพูดเลยพอเรารถไปอู้แล้วทั้งเสาหูเวลาพูดที่มันจะออกทางหูมันไม่ออกปากที่ว่ามันไม่ออกปากฟังไม่ชัดเจนเสียงอู้ไปหมดเลยวันนี้ก็ถือโอกาสไปมาเรียกพี่น้องโพธารามแล้ววันหนึ่งไปที่นั่นก็ถึงเวลาก็กลับไม่ค่อยว่างไปเมื่อวานไปแจกของให้พวกการเขาใหญ่มาไหว14ครอบครัวเอาพวกอาหารไปแจกให้ถ้าปากช่องยังตามตัวดาก็ไปก็ไปทั้งสองทางทางปาจีนขึ้นเขาใหญ่ก็แจกทางปากช่องขึ้นเขาใหญ่ก็แจกจะเข้าไปแจกเฉพาะทางปากีก่อนไปว่าไว้ ข้าหูมันอื้อแล้วอะไรไม่สะดวกอะไรพูดมันมาออกเลยข้าหูก็อื้อพูดชัดถ้อยชัดคำออกเพราะมาก็เล่ารถหูอื้อเรื่องทั้งสองที่เลยไม่สะดวกที่จะพูดอะไรก็อะไรอ่ะเมื่อวันซืนนี่ก็ไปนู่นไปทางเขาใหญ่เหมือนกันนั่นก็ไปดูที่ที่เขาถวายที่ให้เราการถวายที่นี่มีอยู่ทั่วไปแต่เราจะรับได้ด้วยเหตุผลของเราไม่รับได้ไอ้ที่ทั่วไปเช่นอย่างวัดเขาใหญ่นี้ก็รับให้เรียบร้อยแล้วก็ได้ให้พระท่านมาอยู่นะพระก็ต้องคัดเลือกดูพระอีกเป็นพระประเภทใดที่ควรจะมาอยู่สถานที่นี้ให้เป็นที่ร่มเย็นสำหรับตัวเองเพื่อนฝูงตลอดประชาชนทั่วๆไปต้องได้ฉีดไม่ฉีดไม่ได้นะเดี๋ยวก็รับแล้วเลยตกลง มองหาใครก็ไม่เจอระยะนี้เลยไปเดือดร้อนถึงท่านอุทัยซึ่งอยู่วัดถ้ำภูวัวที่เราเคยให้การอุปถัมภ์ตั้งแต่ต้นมาก็เป็นสักอย่าง20ปีกว่านี้แล้วแต่ก่อนท่านอยู่วัดภูวัวมีพระ2 หรือ 3องค์แล้วท่านจะหนีไปไหนพวกประชาชนเขาไม่ยอมให้ท่านหนีไปจะเป็นจะตายเมื่อเขายังไม่ตายแล้วก็เขาจะรับเลี้ยงจนกระทั่งเขาตายว่ากันอย่างไรไม่ยอมให้หนีไม่ยอมให้ท่านหนีท่านก็คิดเป็นห่วงประชาชนเพราะเขาเป็นคนทุกคนจนแต่เขาไปตั้งบ้านอยู่ได้2-3หลังคาเรือนท่านไปภาวนาที่นั่นเหมาะสมดี
ทีนี้ก็เป็นห่วงประชาชนเขาท่านพักไม่นานท่านจะไปและเขาไม่ยอมให้ไปก็อยู่มาเรื่อยๆทีละสององค์และสามองค์อยู่เท่านั้นมาแต่ที่ภาวนานี่เหมาะสมมากทีเดียวท่านอยู่มานานเหมือนกันนะท่านก็เห็นใจประชาชนทั้งการภาวนาในสถานที่เช่นนั้นก็สะดวกดี เลยตกลงก็ทนอยู่มาเราก็ทราบมานานว่าท่านอยู่เพียงเท่านั้นด้วยความจำเป็นทางโคจรบิณฑบาตไม่มี แต่ที่ภาวนาเหมาะสมมากพอได้โอกาสแล้วเราก็ไปดูตอนนั้นยังหนุ่มน้อยอยู่ไม่เหมือนทุกวันนี้นะพอลงรถแล้วไปเลยสิตะเวนไปหมดเลยในภูเขาแถวนั้นไปดูบทเลยเหมาะสมทั้งบทจิตใจรู้สึกตื่นเต้นอะไรกับสถานที่ภาวนาของพระเป็นที่ควรจะมรรคแก่ผลได้เป็นอย่างดีสำหรับพระที่มาอยู่ที่นี่ก็ขาดแคลนด้วยอาหารบิณฑบาตอันนี้พอเราไปเห็นแล้วที่กลับมาก็เหมือนว่าให้ข้อตกลงหรือสัญญากันก็ได้นะเป็นความมั่นใจที่เราไปดูบททุกแห่งแล้วเหมาะสมมากมาก็มาพูดกับท่านอุทัยเลยหรือตั้งแต่นี้ต่อไปท่านจะให้พระมาอยู่ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระเอาให้มาเท่าไหร่ให้มาเนี่ยเราบอกเลยถ้าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเอามาเท่าไหร่มาผมจะรับเลี้ยงบอกอย่างนั้นเลยมีข้อเด็ดทั้งสองอะไรแต่พระโกโลโกโสไม่ให้มาอยู่ในวัดนี้ให้ไล่หลวงปู่เขาให้หมดมันเสียศักดิ์ศรีของปู่เขาเงินนะให้ไล่หนีให้หมดแต่พระที่ดีเอามาบอกง่ายเลยนะผมจะรับเลี้ยงบอก เอามาเท่าไรให้มานะครับว่ารับเลี้ยงไม่ไหวจริงผมก็จะสารภาพยอมรับเวลานี้ให้มาเลยบอกพระจะมาเท่าไรมาเถอะเพราะสถานที่นี้เหมาะสมทั้งหมดสถานที่บำเพ็ญต่างๆเหมาะท่านก็เริ่มตั้งแต่วันนั้นมาเราก็ส่งอาหารเป็นประจำเดือนเลยตั้งแต่วันนั้นส่งอาหารเป็นประจำเดือนส่งจริงๆนะไม่ได้ทำเจาะแยะนะแล้วยังภาวนาไว้ด้วยว่าเอาให้มาเท่าไรให้มาถ้าอาหารนำมาส่งนี้ไม่พอให้บอกไปเราจะจัดมาทันทีเราบอกก็ไม่เคยได้ท่านไม่เคยได้บอกไปเพราะเราจัดมาเผื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเต็มที่รถไปแต่ละครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า4คันรถบอกขึ้นรถ6ล้อก็มี4ล้อก็มีบอขึ้นสูงสูงเต็มเลยของพวกอาหารสดอาหารแห้งอาหารยาวเครื่องกระป๋องกระป๋องทุกอย่างเพื่อให้ท่านได้ฉันเป็นประจำตลอดไปเลยจัดไปอย่างเพียงพอไปแต่ละครั้งอย่างน้อย4คันรถเต็มเยอะเลยเทแล้วนี่กอกเอาภูเขาเอาอย่างนั้นจริงๆท่านก็อยู่เรื่อยมาตั้งแต่วันนั้นแต่ท่านก็ตั้งจุดศูนย์กลางเอาไว้ว่าประมาณ30องค์คือเราจะทราบได้ก็คือว่ามากกว่า30บ้างลด30บ้างก็คงคิดว่าท่านเอาจุดศูนย์กลางคือ30องค์เป็นจุดมีมากกว่านั้นบ้างลดกว่านั้นบ้างเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้พระก็เต็มอยู่นั่นแหละแล้วที่นี่ก็มันก็มาจำเป็นที่เขาถวายที่เขาใหญ่หรือจะหาพระองค์ใดมาอยู่
ซึ่งเป็นที่แน่ใจก็ยังมองไม่เห็นสุดท้ายก็ติดต่อกับท่านอุทัยที่เป็นเจ้าอาวาสวัดนี้แหละวัดภูวัวเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตั้งแต่ต้นเลยไม่มีคำว่าข้อด่างพร้อยไม่มีสมบูรณ์ผุดผลด้วยสมณธรรมของท่านแล้วก็เลยติดต่อท่านท่านก็พอใจรับให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดที่ว่านี่วัดเขาใหญ่เนื้อที่70ไร่กว้างอยู่นะท่านก็รับให้แล้วนี่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วท่านรับปีนี้ท่านจะมาจำพรรษาที่วัดเขาใหญ่นี่แหละนี่แหละเราไปดูว่าวันเสาร์ไปดูท่านทำเป็นกระต๊อบกระต๊อบกระต๊อบให้พระภาวนาอยู่เป็นแถวห่างกันประมาณหนึ่งเส้นพอดีพระก็รู้ว่า10กว่าโอแล้วนะแต่ท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วเราก็ไปดูนั่นแหละเมื่อวันซื้อวันไปดู ท่านเริ่มแล้วเราเข้มงวดกวดขันทางภาคปฏิบัติของพระไปที่ไหนอะไรจะบกพร่องขาดเขินอะไรก็ตามเรื่องศีลธรรมการประพฤติตัวของพระจะบกพร่องขาดเขินไม่ได้ต้องคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดอันนี้เป็นข้อยืนตัวของพระที่จะไปอยู่สถานที่นั่นหรือที่ไหนก็ตามซึ่งเราเป็นคนจัดให้นี่ก็เหมือนกันตรงนี้ตกลงท่านก็อยู่แล้วจำพรรษาที่นั่นละปีนี้นี่ก็เป็นแห่งหนึ่งแล้วเวลารับแต่ละแห่งนี้เราต้องได้ดูผู้ที่จะมาครองวัดเป็นพระเช่นไรจึงไม่รับได้บ่อยนะที่เขาถวายที่ดีมีอยู่ทั่วไปทุกภาคแต่เราก็รับไปได้ด้วยเหตุผลอย่างนี้แหละคือถ้ายังไม่เหมาะที่จะหาผ้ามาอยู่ได้เราก็บอกเรายังรับไปได้นะจนกว่าหาพระมาอยู่เป็นที่แน่ใจแล้วก็รับได้วัดนี้รับเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนจัดพระมาเองให้มาอยู่สถานที่เหมาะสมเช่นนั้น นี่อย่างวัดเขาใหญ่ห่างพระทางภาคปฏิบัติรู้สึกว่าห่างมากทีเดียวเราจึงให้พระภาคปฏิบัติเข้าไปอยู่ในจุดนั้นเพื่อจะประสานกันทางฝ่ายปฏิบัติด้วยกันได้ง่าย นี่ก็มีขึ้นสำนักถึงแล้วเรารับไม่มากนักนะวัดแต่ละวัดแต่วัดรับอย่างว่าเนี่ยรับแล้วก็เหมือนว่าเป็นข้อประกันตัวอยู่ในนั้นนะเป็นผู้รับผิดชอบหมดเลยรับแล้วต้องหาพระมาอยู่พระก็เป็นพระที่ดีดีตั้งใจปฏิบัติจริงๆไม่สร้างความกังวลและเสียหายขึ้นมาในวัดนะจึงต้องระวังผู้ที่ถวายพระเขาถวายวัดมากนะทั่วประเทศไทยมีทุกภาคที่เขาถวายเราถวายเป็นวัดเป็นวัดให้เราก็รับไม่ได้นะมีทุกภาคทั่วประเทศไทยเราจะรับได้เฉพาะที่จำเป็นเห็นเหตุผลสมควรแล้วเท่านั้นนะอย่างนั้นละอย่างอื่นรับไม่ได้พุทธศาสนานี้หมายถึงพระ เป็นแนวหน้าเป็นผู้นำพุทธศาสนาถ้าพระดีพุทธศาสนิกชนทั่วๆไปก็ค่อยได้รับผลประโยชน์ชุ่มเย็นไปตามๆกันถ้าพระไม่ดีเหลวแหลกแหวกแนวขึ้นอยู่กับพระทางนั้นล่ะ ขอให้พระตั้งใจปฏิบัติดีถ้าตั้งใจปฏิบัติดีแล้วทุกอย่างมันจะชุ่มเย็นไปตามๆกันไม่มีอะไรเหนือธรรมธรรมขอให้มีในใจของพระถ้าพระไม่มีธรรมจะสร้างวัดใหญ่วัดโตเอาไปแข่งสวรรค์ชั้นพรหม มีตึกกี่ห้องกี่หับกี่ชั้นไปแข่งสวรรค์ชั้นนั้นก็ตามเลอะเทอะอยู่นั่น
ไม่มีความน่าดูอบอุ่นอะไรเลยนะเขาแต่ขอให้พระมีศีลมีธรรมภายในใจนี่เป็นการสร้างหอประสาทราชมณีขึ้นที่หัวอกของพระพระตั้งใจปฏิบัติดูที่ไหนเย็นหมดนะ มันไม่ได้เย็นตามต้นไม้ภูเขานะเย็นออกจากหัวใจของพระที่มีธรรมในใจมากน้อยจะกระจายออกจากนี้กระจายไปหมดเย็นอยู่ที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแหล่งแห่งธรรมสถานที่สถิตแห่งธรรมอยู่คือหัวใจของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบธรรมอยู่ที่นี่นรกอเวจีก็อยู่ที่หัวอกหัวใจของคนของพระเราเพราะฉะนั้นเราจึงเข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติเลือกศีลเลือกธรรมไปอยู่ที่ไหนไม่ให้กังวลกับเรื่องวัตถุสิ่งก่อสร้างต่างๆอันนั้นอยู่ที่ไหนไม่อดอยากขาดแคลนเต็มไปด้วยวัตถุเกลื่อนไปหมดเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราที่ไหนที่บกบางวัตถุไม่มีการก่อสร้างกันอยู่ย่อมย่อมแย้มแย้มลำบากลำบนไม่มีมีจะรูหราฟู่ฟ้ารูหราฟู่ฟ้าทั่วประเทศไทยในขั้นแล้วหัวอกของผู้สร้างขึ้นมาเป็นไฟหาความสงบเปลี่ยนใจไม่ได้เลยเพราะมันไปจิตมันไปเกาะอยู่แต่ภายนอกวัตถุนั้นวัตถุนี้ดีอะไรจะไปดียิ่งกว่าธรรมไม่มีถ้าธรรมลงได้กับจิตได้เกาะกันติดแล้วนี่แหละแน่นหนามันคงสร้างความชุ่มเย็นขึ้นมาที่นี่ที่นี่แล้วจะแผ่กระจายไปหมดเย็นไปหมดขาดขาดเขินเขินโอดอยากอยากก็ช่างมาเรื่องของวัตถุแต่เรื่องภายในใจเรื่องศีลธรรมภายในใจนี้ไม่ให้โอดอยากขาดแคลนนี่ชุ่มเย็นอันนี้ชุ่มเย็นอย่างสม่ำเสมอชุ่มเย็นทั่วไปได้หมดไม่เหมือนวัตถุนะวัตถุมีเป็นแห่งๆถ้าปฏิบัติไม่ถูกวัตถุเหล่านั้นก็มากลายเป็นไฟแก่เจ้าของได้อีกนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงชมเชยในการปฏิบัติพระเราจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เคยจืดจางในพระโอวาทคำสอนให้พระอยู่ในป่าในเขาขวนขวายหาคุณงามความดีเพื่อมรรคผลนิพพานสอนเน้นหนักลงหาที่บำเพ็ญให้เหมาะสมอยู่ในป่าในเขาการประพฤติปฏิบัติตัวอย่าให้บกพร่อง สติกับจิตให้ติดแนบกันกิเลสมันจะหนาแน่นขนาดไหนเอายกตัวอย่างว่ากิเลสนี่เท่ากับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงนะน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมันใหญ่มันกว้างมันลึกขนาดไหนเอามันหนีฝั่งไปไม่ได้แม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงนี่มีฝั่งเป็นขอบเขตเป็นที่กั้นของแม่น้ำทั้งหลายอยู่ล้นฝั่งไปไม่ได้ฉันใดสติปัญญานี่คือฝั่งสกัดลัดกั้นกิเลสทั้งหลายไม่ให้มันทะลักหรือล้นฝั่งแห่งสติปัญญาไปได้มีมากขนาดไหนกิเลสออกไม่ได้ขอให้มีสติดีเถอะสติปัญญาดีเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเราอยู่ที่ไหนอย่าเผลอสติเป็นธรรมชาติที่ปราบปรามหรือสกัดรัดกั้นกิเลสประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดีถ้าเผลอว่าอะไรความคิดความปรุงคือสังขารมันจะแยบออกไปไม่มีขอบเขตแล้วสร้างคืนสร้างไฟมาเผาตัวเองนั่นถ้าสติเผลอถ้าสติไม่เผลอมีเท่าไหร่มันก็ข้ามฝั่งไปไม่ได้ฝั่งคือสติปัญญาข้ามไปไม่ได้แล้วมันก็มาสร้างความทุกข์ให้ตัวเองฟังคือสติปัญญาสกัดตัดกั้นตลอดไม่ให้กิเลสมัน ไหลออกไปแล้วก็เป็นการสร้างความสงบร่มเย็นให้แก่ใจในขณะเดียวกันใจที่มีสติย่อมไม่สร้างภัยขึ้นแก่ตัวเองคือกิเลสทั้งหลายไม่เกิดสติดีกิเลสไม่เกิดสติดีเท่าไรรักษาได้ดีเท่าไรยิ่งสร้างความร่มเย็นให้แก่จิตใจเพราะใจ
เรียกร้องหาความช่วยเหลือตลอดเวลาจากเจ้าของแต่เจ้าของไว้เดียวแหละปล่อยให้จิตออกไปทะเลสลายไปให้กิเลสเผาเอาเผาเอาอยู่ที่ไหนมีแต่ความเดือดร้อนเข้าไปในป่าในเขาก็ไปอยู่ในป่าในเขาเฉยแต่สติปัญญาไม่มีในตัวหัวใจเจ้าของเขาเรียกว่าขาดผู้อารักขาผู้เป็นที่ยึดที่เกาะของจิตกิเลสไหลก็ได้สบายถ้าสติดีระมัดระวังดีกิเลสจะไม่เกิดกิเลสจะเกิดเวลาเผลอท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจำให้ดีนะที่พูดเหล่านี้ผ่านมาแล้วทั้งนั้นได้มาพูดให้พระลูกพระหลานทั้งหลายฟัง ได้พูดได้ปฏิบัติมาแล้วสติสำคัญมากถ้าสติดีอยู่แล้วกิเลสจะไม่เกิดประเภทไหนก็เกิดไม่ได้ถ้าลงสติดีบังคับกันแล้วไม่ออกพอเผลอว่าอะไรออกเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นของจำเป็นเมื่อสติรักษาได้นานไปเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความร่มเย็นให้ใจมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับลำดาใจก็ตั้งรากฐานได้เช่นยังไม่เคยสงบก็สงบเย็นขึ้นมาเมื่อสติดีเข้าไปโดยลำดับจากเย็นขึ้นมาแล้วยังส่งแสงสว่างขึ้นมาที่ใจมีความสว่างสวยแผ่วเผาแปลกประหลาดนี่หนำซ้ำขึ้นเป็นความมหัศจรรย์เป็นพักขึ้นที่ใจโดยลำดับลำดานั่นตั้งได้จิตสงบเย็นเมื่อสติคุ้มครองรักษาอยู่แล้วอยู่ที่ไหนเย็นหมดกิเลสตัวคิดตัวปรุงมันออกไปได้ตีเอาไว้ด้วยสติไม่ให้ออกก็สงบเย็นนี่ท่านเรียกว่าตั้งรากฐานได้คือความสงบใจเรียกว่าสมถะธรรมตั้งได้จากนั้นก็เป็นสมาธิธรรมสมาธิธรรมคือความสงบอย่างแน่วแน่สงบอย่างแน่นหนามั่นคงเรียกว่าสมาธินี่ยิ่งแน่นปึงเข้าไปเลยนี่ยิ่งสบาย เพราะฉะนั้นผู้มีจิตสงบมากๆจึงมักติดสมาธิไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องราวอะไรๆอยู่อย่างแน่วอย่างนี้สู้อยู่อย่างนี้ไม่ได้นะติดนะ เพราะงั้นจึงต้องมีปัญญาเข้าความสงบร่มเย็นตั้งแต่สมถะไปถึงสมาธิทุกประเภทแห่งความสงบแก้กิเลสไม่ได้นี่บทเวลาจะเอานะกิเลสไม่ได้ขาดไปเพราะสมถะคือความสงบเพราะสมาธิคือความแน่หนามั่นคงของใจแต่จะขาดไปได้เพราะปัญญานั่นทีนี้เอาปัญญาที่อิ่มตัวแล้วเนี่ยใจอิ่มตัวแล้วไม่หิวโหยในอารมณ์ทั้งหลายนำใจนี้ออกไปคิดใช้ขวดทางด้านปัญญาโยกธาตุขันธ์ของเราของท่านของใครของสัตว์ของบุคคลทั่วโลกดินแดนเข้ามาแยกมาแยะดูภูเขาภูเราติดเขาติดเราติดสูงติดต่ำติดสวยติดงามแยกออกให้เห็นชัดเจนนี่แหละปัญญาพอปัญญาเข้าแล้วปัญญาเข้าตรงไหนความจริงจะเข้าตามก็ค่อยรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วค่อยปล่อยลงนี่ที่ถอนกิเลสด้วยปัญญาไม่ได้ถอนด้วยสมาธิด้วยสมถะทำความสงบใจความสงบและสมาธินี่เป็นที่เรียกว่าตีกิเลสให้ตะล่อมเข้ามามันได้คลี่คลายฆ่าได้ง่ายพูดง่ายเมื่อมีจิตมีความอิ่มตัวแล้วก็ใช้ทางปัญญาออกพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาพูดอย่างนี้เข้าไปหมดแล้วให้ท่านตระหนักไปแปลเองนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังครอบบทเอาออกมาแยกมาแยกพิจารณาทบทวนไปมาถอยหน้าถอยหลังเหมือนเขาคลาดไล่คลาดนาคลาดไปคลาดมาจนมูลคาดมูลไถแหลกละเอียดควรแก่การปักดำเขาก็ปักดำเองสติปัญญามีความแหลกละเอียดเข้าไปควรจะทำขั้นใดจะรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนสภาพแห่งการพิจารณานี้เข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆไปจนกระทั่งผ่านรูปธรรมคือร่างกาย
นี้ไปได้เป็นนามธรรมความเกิดความดับของสังขารร่างความคิดความปรุงสัญญาความสำคัญมั่นหมายเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนดับไปที่ตรงนั้นดีก็ดับชั่วก็ดับนี่เรียกว่าปัญญาทันเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเพราะสิ่งเหล่านี้ออกมาจากใจนามธรรมสัญญาสังขารวิญญาณทราบแล้ววิ่งเข้าหาใจใจพิจารณาแล้วปล่อยวางปล่อยวางนี่เรียกว่าปัญญาให้ใช่อย่างนี้ให้มากอย่าย่อสงบแล้วสงบเฉยๆฆ่ากิเลสไม่ได้นะความสงบไม่ใช่การฆ่ากิเลสทำกิเลสให้สงบพอเจ้าของได้สะดวกสบายเท่านั้นเวลาจะฆ่ากิเลสต้องฆ่าด้วยปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์แยกเขาแยกเราตัวแดนโลกธาตุประมวลเข้ามาสู่กฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ทั้งหมดจิตจะปล่อยว่างกันลงตรงนี้แล้วค่อยหายห่วงเป็นลำดับลำดามาผู้ปฏิบัติลงให้หนักแน่นในทางนี้อย่าไปสนใจเรื่องได้เรื่องมีเรื่องอะไรของโลกของสงสารนั่นเป็นเรื่องของพระพระเป็นเรื่องนามธรรมนามธรรมเป็นธรรมชาติที่เลิศเลยยิ่งกว่าวัตถุทั้งหลายได้สามเดือนโลกธาตุนี้สู้นามธรรมคือใจกับธรรมสัมปัตสัมพันธ์กันและอยู่ด้วยกันนี้ไม่ได้เอาตรงนี้ให้ได้นะมีความสงบเย็นภาคปฏิบัติต้องเน้นหนักทางสติปัญญาพิจารณาเรื่องกิเลสตัณหาข้างนอกจะไปยุ่งมากเกินไป การอยู่การกินการหลับการนอนของผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่สร้างความกังวลอะไรเลยอยู่อะไรอยู่ได้ทั้งนั้นอยู่ได้กินได้นอนได้ไปได้มาได้ลบลงที่ไหนหลับไปที่นั่นแต่ความมุ่งหวังอันยิ่งใหญ่ได้แก่ทำ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 นั่นมุ่งต่อทำแล้วอยู่ได้สบายหมดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วอะไรก็ไม่พออะไรก็ไม่ดีแล้วตกแต่งนั้นแล้วตกแต่งนี้ตกแต่งตั้งแต่ภายนอกหาเก่าแต่ที่ไม่คันที่คันไม่ยอมเก่ากิเลสมันคันอยู่ที่หัวใจแต่มันไม่ให้ไปเก่านอกนั่นอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีไม่ตกแต่งตกแต่งจนกระทั่งวันตายก็หาความดีไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะเก่าไม่ถูกที่คันมันก็ไม่หายคันนั่นให้เก่าที่ตรงที่มันคันจิตมันฟุ้งเฟ้อเหิมไปไหนมากๆฟาดมาลงตรงนั้นนั่นนะเอาให้มันหนักนักปฏิบัติแล้วจะกระจ่างแจ้งขึ้นมาที่ใจเวลานี้จิตใจนี้แม้จะมีค่าราคาขนาดไหนดังพระพุทธเจ้าและฝาสาวกท่านเลิศก็ตามแต่เรามันเลิศไปได้เพราะสิ่งเลวร้ายมันครอบอยู่ที่หัวใจก็เอาสิ่งเลวร้ายแข่งพระพุทธเจ้าแข่งพระอรหันต์อันนั้นดีอันนี้ดีประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีประชาตายไม่เป็นเราเพราะความทะเยอทะยานอยากความดีความดีทุกสิ่งทุกอย่างดิ้นตลอดเวลาแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงเขายังมีฝั่งมีแดนนะมีขอบมีเขตแต่แม่น้ำคือตัณหานี่เลยขอบเขตไม่มีฝั่งมีฟ้าคือตัณหาความทะเยอทะยานอยากได้เท่าไรยิ่งอยากยิ่งหิวมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงหักเข้ามาให้อยู่ในความพอดีนี่เรียกการปฏิบัติธรรมเมื่อเจอการพอดีความพอดีด้วยธรรมแล้วเราจะสงบร่มเย็นสบายให้พากันตั้งใจมาขึ้นปฏิบัติพระเราพระเราก็เป็นห่วงนี่ก็ตัวตายแล้วนี่อายุนี่93ปีนี่แล้วนะนี่ของเล่นมาอะไรพอถึงวันที่12สิงหาคมนี่เป็น93เต็มนี่บวชมานี่73ปีฟังที่นานไหมบวชมา73ปีพวกนี้ยังไม่เกิดนี่แล้วบวชนี่ท่านเกิดอะไรเป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้หรือเป็นหมูอยู่บนเฉียงเขาเราก็ไม่รู้หรือเป็นหอมเป็นกระเทียมอยู่บนเฉียงก็ไม่รู้ฮะนี่บวชมา73ปีมีตั้งแต่การกลั่นกรองสร้างความดีตลอดตั้งแต่วันบวชมาชีวิตเป็นชีวิตพระล้วนๆตั้งแต่วันบวชปั๊บเข้าสารานะชีวิตของพระเต็มตัวเลยเรื่องชีวิตเกี่ยวกับเรื่องคารวะญาติโยมความเคลื่อนไหวไปมาอันเป็นเรื่องของโลกของคารวะปัดออกหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ชีวิตของพระความเคลื่อนไหวของพระตลอดมาจนกระทั่งป่านนี้เป็นเวลา73ปี
ที่จะสร้างความดีเราสร้างมาโดยลำดับ ตั้งแต่เริ่มบวชเรื่อยเรียนหนังสือก็เรียนดังที่ว่าเรียนได้ถึงเป็นมโหงมหาอะไรก็คือเรียนมากกันแหละเป็นมหาแต่ว่ามหาที่เรียนกองใหญ่ละสิเออมันไม่ใช่มหาอาจมหาธรรมทีนี้เรียนแล้วเข้ามาแยกจากการศึกษามาให้เป็นประโยชน์แก่ตนมาภาคปฏิบัติพิจารณาแยกแยะคัดเลือกออกคัดเลือกออกอันไหนไม่ดีปัดออกไม่อันไหนไม่ดีปัดออกอันใดดีส่งเสริมขึ้นส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่เริ่มแรกออกปฏิบัติแรกจริงๆก็เรียนหนังสือการเรียนหนังสือเรื่องการรักษาศีลขาวบทวินัยไม่ได้ลดหย่อนผ่อนผันคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดหาที่ตำหนิตัวเองไม่ได้นะแต่เวลาออกปฏิบัตินี่กำจัดกิเลสตัวละเอียดนี่ก็เอาหนักเหมือนกันเอาถึงขั้นจะเป็นจะตายมีไม่รู้กี่ครั้งคือชำระกิเลส เวลาทุกข์มากมีการฝึกทรมานตนเองนี่มีหลายวิธีการ คือเราฝึกเช่นอย่างว่าตั้งสติให้ดีมันไม่ดีก็มีตั้งพอตั้งปั๊บล้มผอยตั้งปั๊บให้อยู่ไม่อยู่ล้มผอยเพราะเหตุไรนั่นถามเข้าไปถามเจ้าของเราตั้งหน้าตั้งตาตั้งสติให้อยู่กับเช่นอย่างคำบริกรรมพุทโธไปต้นมันทำไมไม่อยู่เป็นเพราะเหตุไรแล้วตั้งล้มผอยจะเป็นเพราะอะไรก็มาสังเกตมันก็ไม่พ้นการอยู่การกินนะการกินเป็นสำคัญมากพระผู้ปฏิบัติเราเนี่ยจะฉันมากเข้าไปสติผิดพลาดนะคือฉันมากกำลังวังชามีมากทับอัดทับธรรมลงไปโดยลำดับลำดาสติธรรมเกิดไปได้นะพิกหาวิธีการอ้าวถ้าตั้งสติมันผิดมันพลาดลองผ่อนอาหารลองดูเป็นยังไงพออาหารสติค่อยดีขึ้นจับไว้ให้ดีเราพออาหารนี่สติดีขึ้นนี่เรียกว่าธรรมเจริญอาหารการกินเราจะให้ได้เท่าไหร่ได้ฉะนั้นเพราะหาง่ายเช่นเราเดินมาจากภูเขานี่พูดเอาตัวเองพูดออกมาเลยนะลงมาจากภูเขาจะบิณฑบาตในหมู่บ้านต้องได้คำนึงคำนวณเจ้าของซะก่อนคือออกขึ้นสนามจริงแล้วไม่ค่อยฉันจังหันนะนี่กี่วันก็ตามที่นี่คำนวณดูนี่สมมติว่าวันนั้นเราถึงจะไปบิณฑบาตนี่จะไปไม่ถึงหมู่บ้านกำลังวังชาหมดเอาไปสระยานีแล้วก็ไปสระยานีแม้เช่นนั้นยังไปถึงกลางทางไปไม่ไหวแล้วไปพักอยู่ที่กลางทางนะแล้วพักแล้วก็ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเขาพอบิณฑบาตออกมาแล้วมาอยู่ตามหินดานในภูเขานั่นแหละหินดานกลางแจ้งมันมีน้ำมีท่าเป็นแอ่งหินมาก็มาฉันอาหารเนี่ยพอฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างบาตรล้างอะไรเสร็จแล้วคือมันไม่ได้มาทุกวันนะคือมันจะตายจริงๆแล้วค่อยมาเนี่ยเลือกกำลังนะทั้งที่เวลาเราไปนี่อ่อนเปียกเดินไปไม่ถึงหมู่บ้านเขาไปพักกลางทางอ่อนไหมพิจารณาสิพอฉันจะหันกลับมาแล้วนี่ม้าแข่งสู้ไม่ได้ดีดผึ่งขึ้นภูเขาเลยเนี่ยมันขึ้นง่ายนะกำลังวังชาทางร่างกายแต่จิตใจขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นจึงต้องฟื้นทางด้านจิตใจให้มากนั่นเราจึงต้องผ่อนเอาอาหารผ่อนเราจะให้มีกำลังก็ได้ร่างกายไม่เห็นยากแต่กำลังทางด้านจิตใจได้มีได้ยากนะเราต้องพยุงทางนี้ให้มากมีอดบ้างอิ่มบ้างคือเราฉันตัวเราฉันแต่น้อยดูสติตั้งดีหรือไม่ดีถ้าสติตั้งดีอยู่ในระยะไหนให้จับนั้นเอาไว้ตั้งสติดีสติดีทำเจริญกิเลสไม่เกิดนั่นการพิจารณาต้องใช้ความพิจารณานะไม่สักแต่ว่าตั้งสติเฉยเราเคยตั้งมาแล้วตั้งไม่ได้ผล
ตั้งไม่ถูกเพราะขาดทำเครื่องสนับสนุนอาหารลดลงลดลงถึงขนาดที่ว่าไม่ฉันเอาเป็นยังไงเป็นไม่ฉันกี่วันก็ตามสติดีแน่วแน่วแน่วพอตื่นนอนปั๊บสติจับติดปั๊บจนกระทั่งหลับไม่มีเผลอเลยอ๋อนี่ดีนั่นจับได้แล้วพอจับได้ก็จับที่นี่คนเราเมื่อไม่ได้กินมันก็จะตายจะว่าไงก็ต้องอดบ้างอีบบ้างฟาดเสี่ยงกันไปนั่นแหละไม่ให้ลืมตัวถ้ามันจะอีบมากๆมันจะเป็นหมูขึ้นเฉียงเข้าใจไหมถ้ามันไม่ให้มันกินจริงๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะตายอีกเหมือนกันจึงต้องผ่อนสั้นสั้นผ่อนผันสั้นยาวอย่างนี้นี่นักปฏิบัติให้ลูกหลานพระลูกหลานจำวะนะที่พูดมาที่เราผ่านมาหมดแล้ว แล้วการฟื้นทางด้านธรรมานี่ฟื้นยากทางด้านจิตใจฟื้นทางร่างกายฟื้นได้ง่ายเวลาเรามาอ่อนเพลียชั้นเสร็จแล้วกลับไปที่พังนี่มากแข็งสู้ไม่ได้กำลังขึ้นทันทีเพราะกำลังวังชาไหวของเราก็ยังแข็งแรงเพราะชั้นเสร็จแล้วมันมีกำลังมาทันทีนะแต่ส่วนใจนี่มียากยังต้องได้ฝืนกันตลอดนี่แหละพระลูกพระหลานไปปฏิบัติอย่าสักแต่ว่าเดินจงกรมสักแต่ว่าตั้งสติไปเฉยให้ดูเหตุผลกลไกที่มันเกี่ยวโยงกันกับความเพียรของเราตั้งสติดีหรือไม่ดีเป็นเพราะอะไรดูอีกนะเดินจงกรมมากไปยังไงนั่งมากไปยังไงทั้งที่มีสติอยู่ด้วยกันทางไหนมีผลมากกว่ากันให้สังเกตให้ดีนะแล้วนั่งมากไปยังไงนะเพราะการนั่งมากก็เป็นความเพียรอะไรอย่างนั่งซะจนก้นแตกอย่างหลวงตาดิเคยแล้วนะไม่ใช่มาคุยเฉยๆนั่งซะจนก้นแตกนั่งตลอดลูกตลอดลูกไม่ใช่ธรรมดาบางวันยังไม่มืดเลยนะนั่งแล้วเอาแล้วนะฟาดสว่างเป็นวันใหม่ขึ้นมาไม่มีคำว่าปวดหนักปวดเบาอะไรปัดออกหมดเอาถ้าปวดหนักก็เอาถ่ายเลยจะไม่มีข้อแม้มีข้อเดียวคือเราอยู่ในท่ามกลางครูบาอาจารย์หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นภายในวัดแล้วเรายกเว้นข้อนี้ว่าไปช่วยเหตุนั้นการนั้นๆเท่านั้นเรายกเว้นข้อเดียวถ้าสำหรับเราแล้วไม่ยกให้เลยไม่มีข้อแม้เอาปวดหนักออกเลยปวดเบาออกเลยตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กมันเอาตักแม่เป็นส้วมเป็นฐานขี้รถตักแม่มาพอแล้วโตขนาดนี้ลูกจากที่แล้วมันล้างมาแล้วอภิฆาทิ้งเสียมันหนักศาสนานี่เห็นไหมดัดเจ้าของมันไม่ปวดไม่เคยปวดนะนั่งตลอดลุงไม่เคยปวดนะส่วนเบาแล้วไม่ต้องพูดคือเหงื่อเนี่ยมันแตกผ้านี่เปียกหมดเลยแล้วมันจะเอาปัสสาวะมาจากไหนก็มันไหลออกหมดส่วนปวดหนักมันอาจมีได้แต่ไม่เคยมีถึงมีก็ต้องออกจากนี้เลยจะให้ลูกไปถ่ายไม่มีเอาไหลออกเลยตื่นเช้าขึ้นมาแล้วจะเอาไปซักเองตั้งแต่เป็นเด็กมันขี้ใส่ตักแม่เท่าไหร่เป็นส้วมเป็นฐานมาเท่าไหร่แม่ไม่เห็นว่าอะไรนี่เจ้าของโตแล้วขี้ใส่ตักตัวเองเอาไปซักไปล้างไปฆ่าจะเอาไปฆ่าจะหนักศาสนานี่แหละข้อดัดสันดานเจ้าของดัดได้นะไปได้สำคัญที่ใจเด็ดนะใจสำคัญมากถ้าลงได้เด็ดแล้วขาดสะบั้นไปเลยกิเลสก็ขาดไปตามๆกันนี่วิธีการฝึกทรมานให้ลูกให้หลานทั้งหลายได้ทราบ เมื่อการปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามนี้เรื่องมรรคเรื่องผลพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วเป็นอากาลิโกสดสดร้อนๆตลอดเวลาสำหรับผู้บำเพ็ญธรรมจะได้รับเป็นมรดกอันล้นค่าของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นแหละถ้าไม่ปฏิบัติจับชายชีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะถ้าลงเดินตามพระพุทธเจ้าด้วยข้อวัดปฏิบัติวิธีการที่ท่านสอนแล้วนั่นเท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวนั่นแหละนั่นละมรรคผลจะเกิดขึ้นที่นั้นอย่าไปถามมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่อย่าถามกิเลสอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจแห่งเดียวต้นไม้ภูเขาไม่มีกิเลสไม่มีธรรมดินฟ้าอากาศทั่วแดนจักรวาลไม่มีกิเลสไม่มีธรรมกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจให้ดูที่ใจแก้ที่ใจชำระที่ใจหมดแล้วโล่งหมดเลยไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาแฝง
นั่นแหละทำอยู่ที่ใจมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามจ้าก็จะดีอยู่ที่ใจอาจารย์มานะเอาละวันนี้พูดเพียงแค่นี้พูดไปพูดมาเหนื่อยเป็นไงเหงื่อออกแล้วเหรอนะยังไม่เห็นมีเหงื่ออะไรออกวันนี้พูดธรรมะไปทางด้านพระมักจะเผ็ดร้อนบ้างวันนี้นะไม่ค่อยอ่อนอะไรนักเราเทศประทังพระต้องยืดนิวเคลียร์นิวตรอนให้เอาฟาดมันกิเลสขาดสะบั้นไปโน่นยื่นข้าวต้มขนมไปให้นี่หลับฉันยังไม่อิ่มแล้วหลับแล้วจะยื่นอย่างนี้ให้ต้องยืดเอานิวเคลียร์นิวตรอนเอาฟาดมันขาดสะบั้นไปเลยเพราะงั้นเทศวันนี้จึงมีเผ็ดร้อนบ้างเอาละนี่นั่งร้านเห็นไหมล่ะปวดเข่าแล้วทีนี้ออกท่าแล้วนะออกลวดลายแล้วปวดเข่าแล้วก็ที่นี่หาท่าทางระบายล่ะระบายทุกได้แบบนี้ก็เอาแบบนี้พลิกไปเปลี่ยนมาอยู่นั่นนะก็ไม่มีอะไรสิฉันแบกอะไรมาให้ประมาณบ้านนะแปดตะเคียนบาทฮะอะไรบาทแบบแปดตะเคียนช่างโบราณบาดขันบาดขันบาดขันครับบาดมีขันบาดขันไปยังไงบาดขันครับบาดขันครับมันขันยังไงล่ะพอเราบวชได้73ปีนี่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเอาอธิบายบาดให้หลวงตาฟังหน่อยนะตาดูไหนมันมี8ตะเข็บฮะมันไปยังไงกี่ตะเข็บครับเอาออกดูที่น่ะมีกี่ตะเข็บวะจะเข็มไหนจะเข็มไหนบาดตีบาดขันครับเหรอสตาเลตมันบาดปั๊มมันมีขันครับเหรอเหรอเออนี่มันก็เป็นธรรมดาอยู่นี่ก็ไม่ขัดกับพระวินัยบาดท่านทรงอนุญาตสองชนิดบาดเหล็กบาดดินบาดที่ทรงห้ามตั้ง11ชนิดบาดอะไรต่ออะไรห้ามบทห้ามอะไรทรงอนุญาตสองชนิดบาดเหล็กกับบาดดินเท่านั้นมีอริยะสองอย่างที่ทรงห้ามไว้ตั้ง11ชนิดนับแต่กระโดกหัวผีไปเอาไปบิณฑบาตเอาไปเป็นบาดไปบิณฑบาตห้ามเนี่ยเอาอะไรบาดไม้บาดอะไรห้ามเวลาอริยะก็บาดดินกับบาดเหล็กเท่านั้นนี่เวลาเทศนี้ได้ยินไหมข้างนอกได้ยินทั่วถึงกันหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วเวลาเทศเราก็ไม่ค่อยสนใจกับใครเทศที่ข้างนอกได้ยินทั่วถึงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนเทศผ่านมาแล้วนะแล้วได้ยินไหมถุยได้ยินถึงข้างนอกไหมแล้วก็ว่าประจำยังไม่ได้คิดข้างนอกที่ว่าบวชมาได้73ปีนี่นะถ้าว่ามีผู้ถามว่าจำภาษาที่ไหนบ้างติดเลยจำไม่ได้ว่าจำภาษาที่ไหนบ้างจำไม่ได้เลยนะหากจำได้แต่ว่าบวชมานี่73ปีไม่ทราบว่าจำภาษาที่ไหนบ้างจำไม่ได้นะก็จำได้ตอนที่มาสร้างวัดประปัตตาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดประปัตตาแล้วก็ไปประจำพรรษาที่ไหนนอกจากนั้นที่นั่นที่นี่ไปทั่วประเทศไทยไปเรียบร้อยเลยนะฟังเสียงโทรศัพท์หรือเสียงอะไรเสียงน้ำปลาน้ำสาฝากถวายสองรังครับน้ำปลาถวายน้ำปลาครับน้ำปลาน้ำปลาสองรังครับเออพอใจพอใจเออถวายทองหลวงตาบอกครับถวายทองคำหนึ่งบาทครับเออพอใจเราพูดถึงเรื่องจิตร่วมของพระนะ
พระท่านภาวนาจิตรวมเพื่อนิสัยของจิตมันต่างกันพระองค์นั้นท่านเคยเป็นนักเลงโตแต่ก่อนเป็นนักเลงเที่ยวป้นเที่ยวที่ตลอดทีนี้มาไม่เห็นโทษแห่งความเป็นนักเลงของเจ้าของกลับตัวมาบวชที่นี่บวชเป็นนักเลงธรรมที่นี่นะเด็กทางธรรมแต่ก่อนเด็กทางหาป้นหาจี้มีพริกใหม่มามาบวชแล้วเป็นนักเลงทางธรรมะ ท่านจริงจังมากนะฟังแล้วน่าฟังกายเชื่อถ้ามันนี้เราก็ไปถ้ามันพิสัยว่าถ้ามันเสือมันอยู่ข้างบนคือถ้ามันเสือจริงอยู่ข้างบนถ้ามันคนอยู่ข้างล่างคือถ้ามันคนมันโล่งไปถ้ามันเสือจะขึ้นไปนี้มันเป็นช่องข้างในโลกเหมือนกันเวลามาเข้าไปแล้วไปอยู่ถ้ำเสือไม่มีใครไปยุ่งเลยเวลาออกหากินเขาก็ลงมาหาถ้ำคนนี่แหละผ่านขึ้นลงนี้ขึ้นนั้นนี่พูดถึงเรื่องนักเลงพระองค์นี่นะที่เป็นนักเลงเข้าท่าดีนะท่านพูดนะท่านจริงจังมากดูลักษณะท่าทางสมเหตุสมผลว่าท่านเป็นนักเลงเรายอมรับเพราะนิสัยเด็ดมากเชียวนี่ก็ไป พอไปทีแรกขึ้นไปนี่ก็เสือมันอยู่ถ้ำเสืออยู่ข้างบนมันเข้ามันออกมันลงผ่านไปผ่านมาก็ลอยมันก็เต็มอยู่ที่ถ้ำพระนั่นแหละมันผ่านไปผ่านมาลอยมาเต็มลอยเสือโค้งนะเสือโค้งใหญ่พอดีท่านไปที่นั่นมองดูลอยเสือตัวสั่นไปเลยท่านว่างั้นนะคือมองไปที่ไหนมีแต่ลอยเสือข้างเตียงข้างแค่ท่านบักภาวนาหรือข้างขึ้นบนถ้ำเสืออยู่ข้างบนลงมานี้เขาก็ลงไปเที่ยวแล้วขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาทางนี้เอาแค่นี้เขาก็ขึ้นไปถ้ำเสือรอยเขาถึงแหลกหมดเรือท่านไปที่ใดเขาก็มาเหมือนกันนี่แหละครบขันดีนะ เอ้พอไปเห็นรอยเสือแล้วตัวสั่นเลยไอ้ไข้มาลาเรียก็ขึ้นพร้อมกันไข้ก็กำเริบรอยเสือก็ปลุกด้วยแล้วนี่ไปใหญ่ท่านว่าเอ้าวันนี้ตัดสินกันว่าท่านว่างั้นนะท่านพูดเองเอ้าเคยเป็นนักเลงแล้วก็เคยเป็นมาแล้วว่างั้นนะเอาที่นี่เป็นนักเลงธรรมะเอาซัดกันอย่างหนักละวันนี้นะว่านี่รอยเสือนี่เสือมันผ่านไปผ่านมาอยู่ที่นี่นี่หน้าผาอยู่ตรงนี้หน้าผาคือหน้าผาเนี่ยมันตัดลงไปนู่นนะถ้าตกนี่ไม่มีเหลือกระดูกก็ไม่เหลือถ้าเผลอตกนี่พังแหลกหมดเลยเอาวันนี้ตัดสินกันมันเป็นนักเลงแล้ววันนี้ทันว่านะจะกลัวรอยเสือกลัวเสือนี่หรือจะกลัวหน้าผานี่มากำลังเป็นไข้นะท่านว่านี่แหละท่านพูดอย่างคึกคักด้วยนะเป็นนิสัยนักเลง 100%มาเอาตัดสินกันวันนี้ท่านบอกจะคือที่นั่งหน้าผานี่นั่งอยู่ริมหน้าผาถ้าเผลอตกตายเลยนี่หลังหน้าผามานี่รอยเสือเต็มไปหมดเอาจะกลัวอะไรเอาตัดสินกันตกลงตัดสินเอาทางหน้าผาท่านว่าเอานั่งบนหน้าผานี่นั่งภาวนาถ้าเผลอตายเลยอันนี้ไอ้เสือนั่นเขาจะกินหรือไม่กินก็ไม่แน่สุดท้ายกลัวเสือสู้กลัวตกหน้าผาไม่ได้เอาตรงนี้แหละท่านว่านั่งภาวนาสติคือมันกลัวจะตกหน้าผาเลยสิสติมันดีสิที่นี่เผลอไปเลยมันตกตายเลยเนี่ยจะว่าไงนี่สมว่าท่านเป็นนักเลงเอากันตรงนี้แหละว่าวิสติตั้งมั่นเลยเอาเผลอไปเลยตกเนี่ยมันเผลอไม่ได้
พอตั้งวันไปสักสองชั่วโมงนะท่านนั่งภาวนาฟาดกันอยู่นั่นสติที่เผลอไม่ได้เผลอไม่ได้ต้องตกไอ้ที่จิตมันก็ลงเพิบเลยท่านว่านะ พอลงนี้หมดทุกอย่างไม่มีอะไรในโลกหายเงียบไปหมดเลยโหจิตท่านรวมตั้ง 4-5 ชั่วโมงนะคือรวมอย่างสนิทเลยเนี่ยนี่พอจิตถอนขึ้นมายังนั่งอยู่บนอันนี้นะหน้าผาจิตมันรวมตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วไม่ตกเนี่ยตั้งแต่นั้นมากเกิดความกล้าหาญมากไม่ตายถ้าสติดีถ้าสติไม่ดีตายท่านว่าเอาสติเป็นประกันท่านว่ากันนะนี่อันหนึ่งท่านได้ทีนี้พอกำลังทางนี้แล้ววันไหนท่านภาวนานี่ท่านมักจะเรียนรัดท่านไม่ค่อยเดินอ้อมแอมท่านมักจะเรียนรัดมันได้ผลพอใจท่านว่าแล้วเวลาอยู่นี่ท่านจะไม่อยู่ในที่ธรรมดาท่านจะอยู่ในทางเสือขึ้นเสือลงเวลาไปเจอเสือนี่จิตมันจะลงทันทีท่านว่างั้นนะคือเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามจิตนี้จะลงทันทีเลยเมื่อจิตลงแล้วอะไรไม่มีความหมายทางนั้นท่านว่าท่านจึงไปหานั่งอยู่ที่ท่าเสือขึ้นมาทีนี้วันหนึ่งก็ประมาณ 3:00 ท่านว่าท่านนั่งภาวนาจิตมันลักษณะลุกหลีกลุกหลีกทำไมมันจิตมันทำไมมันดื้อนี่แล้วเสือไปไหนนาวันนี้ท่านว่างั้นนะเสือไปไหนนาเสือไม่เห็นมาช่วยบ้างนะจิตมันกำลังขนองท่านว่างั้นนะ ท่านนั่งอยู่ประมาณ 4:00 จิตยังไม่ลงท่านนึกเสือไปไหนนาวันนี้วะไม่เห็นมาช่วยบ้างเลยวะคือถ้าท่านเจอเหตุการณ์อย่างนั้นจิตของท่านจะลงทันทีเลยถ้าไม่เจอมันดีดท่านว่าเพราะฉะนั้นตอนนั้นจิตมันไม่อยากรวมท่านก็กำหนดดูเสือไปไหนนาเนี่ยไม่เห็นมาช่วยบ้างเลยจิตมันกำลังคึกขนองเลยไม่นานได้ยินเสียงสวบสวบมันกำลังขึ้นมามันจะขึ้นไปถ้ำมันนั่นละมานี่แล้วมันก็ขึ้นถ้ำมันพอมันมานั่นเนี่ยฟังเสียงเสือสวบเดินเป็นจังหวะขึ้นมาเสือว่าแล้วนี่นะเอามาช่วยหน่อยเสือว่างี้นะพอเสือมาใกล้ท่านไม่ได้นึกธรรมดาเสือมาใกล้นะท่านนึกเอาเสือมางับคอท่านนึกเองนะเสือพอเสืองับคอป้าจิตผึ่งลงเลยจนกระทั่ง10 โมงเช้าฟังสินะตั้งแต่4:00ลงอย่างเงียบหมดเลย10 โมงเช้าพอจิตถอนมาตะวันขึ้นครึ่งฟ้าโอ้วันนี้ขึ้นพี่ดูแล้วเราลุกจากที่ก็ดูมาดูรอยเสือมันมาจริงไหมมาจริงมาข้างหลังท่านนะมานี่มันก็ขึ้นท่านก็นั่งภาวนามีเสือไปนี่ฟังที่นะไม่มีความหมายเสือท่านว่าจิตลงสักอย่างเดียวหมดดับหมดเลยท่านว่าเพราะงั้นท่านไปที่ไหนท่านจึงเรียนรัดไปหาที่รัดท่านว่านิสัยเป็นนักเลงนี่พระองค์นี้ก็เก่งนะเด็ดขาดเข้าท่าดีดับหมดเลยไม่มีอะไรถอนขึ้นมามันถึงจะมาลู่นั่นลู่นี่นะเวลาจิตถอนขึ้นมานี่จิตของท่านเป็นอย่างนั้นนะก็อายุได้เยอะกับเราก็น่าจะตายแล้วแหละพระโอ้ยก็มีฉะนั้นแหละนะมันมีอะไรนะว่าเรื่องประเทศแต่พอสมควรไม่ทราบว่าประเทศทางไหนกันบ้างมาเยี่ยมพี่น้องลูกหลานทางโพธารามเราเฉยๆแหละวันนี้มีว่างหน่อยวันนี้วันหลังก็ไปนู่นวันนั้นไปนู่นเดี๋ยวก็ถึงวันกลับแล้ววันว่างไปที่นั่นที่นี่เป็นแห่งคำว่าจิตรวมนี่คนจิตคนไม่เคยรวมไม่รู้นะคำว่าจิตรวมจิตลงนี่มันปล่อยหมดโลกนี่เป็นสุญญโตไปหมดโลกังว่างไปหมดเลยเหลือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้ที่แต่เป็นความรู้ที่อัศจรรย์เท่านั้นจะว่ารู้จริงๆไม่ได้นะมันผิดจากหลักความจริงซึ่งละเอียดมากที่สุด
จิตท่านลงไปถึงขั้นนั้นแล้วเรียกว่าสักแต่ว่าปรากฏคำว่าปรากฏนี่ปรากฏแบบอัศจรรย์นะไม่ใช่ปรากฏธรรมดานี่แหละสักแต่ว่าปรากฏนี่เท่านั้นโลกอันนี้ไม่มีแต่จะปฏิเสธทีเดียวว่าไม่มีหมดไม่ได้อันนี้มีแต่สักแต่ว่านี่จิตที่มันลงเต็มที่แล้วเป็นอย่างไรพอถอยออกมาแล้วมันก็รู้นั่นรู้นี่ถ้าอยู่ในนั้นแล้วไม่รู้แล้วพระองค์นี่ท่านเก่งทางนั้นล่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วท่านบอกว่ามันเป็นเองท่านว่างานนะพอเจอเหตุการณ์แล้วจิตมันจะปั๊บเข้ามานี่ลงผึ่งเลยทิ้งนั้นหมดความหมายไปหมดเพราะฉะนั้นท่านถึงว่าให้เสือมาช่วยเพราะเสือเดินซ่วบซ่วบเข้ามาแล้วเอามาช่วยหน่อยแล้วกำหนดเอาเสือมางับคอท่านกำหนดเองเพราะเสืองับคอท่านจิตผึ่งลงเลยหายเงียบไปเลยจนกระทั่ง10โมงเช้าจิตถอนขึ้นมาพอจิตถอนขึ้นมาแล้วก็มาดูรอยเสือมันมาจริงๆหรือมาจริงๆมานี่เตียงท่านอยู่นี่แค่ท่านนั่งภาวนานี่เสือก็มานี่ขึ้นนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะเสือเนี่ยมันคงไม่ถือว่าถือมนุษย์เป็นอาหารมันถือว่าเป็นสัตว์ที่น่ากลัวเสือทั่วไปมันจึงไม่ค่อยเห็นเสือกินคนนะไม่ค่อยมีมันถือว่าคนนี่มีอำนาจมากมันกลัวคนเช่นอย่างท่านนั่งภาวนาเนี่ยแค่นี้พอเสือสวบเข้ามานะท่านกำหนดเอาเสือมาช่วยงับคอท่านพองับคอกิจก็ลงผึ่งเลยเจ้าอันนี้เสือก็มาที่นั่นมาเนี่ยมันก็ขึ้นแต่พอตื่นเช้ามาจะไปดูรอยเสือมาจริงๆเสือมาเนี่ยก้างๆเตียงขึ้นด้วยมันไม่ได้สนใจกับคนเนี่ยแปลกอยู่นะคือจิตเวลาลงแล้วอะไรไม่มีความหมายเท่านั้นอ่ะหมดความหมายอะไรจะทำลายก็ทำไม่ได้เราแน่ใจจิตถ้าลงถึงขนาดนั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะไปมีอำนาจเหนือจิตดวงนั้นได้เลยจริงไม่มีความหมายอย่างเสือมานี่มันก็ขึ้นของมันไปจิตไม่รับทราบเลยได้คือมันว่างไปหมดแล้วยังเหลือแต่ธรรมชาติที่สักแต่ว่ารู้ที่ละเอียดสุดยอดเรียกว่าอัศจรรย์เต็มที่นั่นแหละสักแต่ว่าอันนั้นยังนอกนั้นหมดเลยเสือก็มาขึ้นไปนี่ไม่เห็นมีอะไรท่านว่ามันมาจริงๆท่านว่ามันมาข้างๆมาขึ้นไปนอนบนถ้ำเสืออยู่ข้างบนมันลงจากนั้นมานี่ก็ไปนี่ลงทางนี้มันมีสองทางนี่ก็มาจากทางนี้มันจะขึ้นไปถ้ำมันจิตท่านก็ลงตอนนั้นล่ะแล้วมันก็มาที่นี่ขึ้นไปอย่างนั้นล่ะท่านเลยบอกว่าเสือกับท่านเลยเป็นเพื่อนกันท่านว่างั้นนะมันไม่เห็นกลัวว่างั้นนะที่ดีหลอกอะไรมันก็จิตลงยากนะถ้ามันไม่กลัวท่านว่างั้นนะถ้าหลอกมันกลัวเสือนี่มันลงได้เร็วถ้ามันไม่กลัวมันก็ไม่ลงท่านว่าจิตมันดื้อนะท่านว่างั้นนะนี่ท่านพูดเองเพราะงั้นไปที่ไหนท่านจึงชอบไปอยู่สถานที่ที่อันตรายมีเสือเป็นต้นที่ทางเสือผ่านไปมาท่านจะไปนั่งภาวนาที่นั่นเวลาเจอเสือนี่มันจะลงทันทีแล้วไม่ต้องในหาวายอะไรแล้วครับมันลงผึ่งเลยจะดีเสือหมดความหมายทันทีนั่นเป็นอย่างไรอย่างว่านั่นบอกเสือมาช่วยแล้วเสือมาช่วยแล้วอย่างไรแล้วจะกำหนดเอาเสือมางับคอพอเสือกับป้าบทันทีผึ่งลงเลยนี่กินลงแล้วเสือก็มาแล้วขึ้นไปเนี่ยพระองค์นี่ชื่อนักเป็นนักเลงเอาละที่นี่นะก็มีเท่านั้นไม่มีอะไรเอาออกไปออกไปมาก็ตั้งใจแล้วพระเราปฏิบัติปฏิสอนเพื่อเป็นการเรื่องที่ว่าเสือมันไม่ถือคนเป็นอาหารนี่หรอกแต่พระกรรมฐานนี่เจอบ่อยมันกินท่านเดินมันนั่งอยู่ข้างๆนั่งมันไม่ใช่นั่งบ่อถ้านั่งมันเป็นท่าแต่ทำได้ถ้านั่งแบบหมานั่งไม่ทำไมที่นี่เขาก็มานั่งข้างข้างพระท่านเดินจงกรมเขานี่ท่านก็ไปเขามาจากเมื่อไหร่ไม่รู้เขามานั่งท่านเดินไปเห็นลักษณะแปลกๆในสายตาท่านมองไปที่ไหนได้เสือโคร่งมันนั่งอยู่นี่เฉย
ดูคนอยู่คนก็เดินไปเดินมาเขาก็มานั่งดูหรือจะเป็นเสือเทพบดานก็ไม่แน่นะนี่เราจะทราบตอนที่ท่านคิดนะท่านคิดว่าเห็นเขานั่งอยู่นานนะเออนี่จะไปหาอยู่หากินที่ไหนก็ไปที่จะมานั่งเฝ้ากันหาอะไรท่านว่าอย่างเงี้ยพอท่านนึกนี่เฮ้อขึ้นมาเลยทันทีคำรามใหญ่เนี่ยเหมือนก็รู้วาระจิตของท่านที่ท่านคิดว่าจะไปเที่ยวหาอยู่หากินที่ไหนก็ไปจะมานั่งเฝ้ากันหาอะไรท่านว่าไงท่านนั้นคำรามขึ้นใหญ่เลยโอ้ถ้าจะรักษาอันตรายให้ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเขาก็อยู่นั้นเฉยท่านก็เดินเฉยอยู่นั่นเพราะคิดอย่างนั้นเขาจะคำรามขึ้นเหมือนกับว่าพวกเทพบรรดาอย่างนี้จ้ะเขาก็ไม่เห็นทำไมนี่แหละพระกรรมฐานท่านเดินอยู่กองนี้เสือก็เขาไม่ทำเขาไปถือเป็นอาหารของเขาแต่เขาจะมานั่งดูนั่นเอ้นี่กรรมฐานก็หยิบโน้ตหยิบนี่ซะก่อนนะเอาโน้ตบ้างเอานี่บ้างเอาเล็กๆน้อยๆไปไปนี่ก็ชั่วโมงกว่าจากนี้ไปวัดเราก็ชั่วโมงกว่าแล้วบ้านจากโน้ตมาชั่วโมงกว่าเลยเอาอันนี้เอาให้แล้วนะเอาให้แล้วทุกอันตัวเอาให้หมดแล้วแปดโมงบ่ายสองโมงครึ่งก็พอดีพระอยู่ฉันนี่เขาไข่แปดโมงครึ่งเหมือนกันโก้กันกับเขาแล้วไปกราบพระครูบาอาจารย์ซะก่อนแล้วก็กลับไปละนี่อะไรของไข่จะค่อยลุกไม่เป็นไรนี่ของไข่